แม่อยากเห็นเหลือเกินคุณอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหวดรัฐมนตรีในพรรคตัวเองด้วยกันไปทำอีท่าไหนติดโควิด -19 ได้เอ๊ะหน้าห้องไปเที่ยวผับแล้วมาติดเจ้ากระทรวงเนี่ยมันใช่ไหมมันจริงหรือเปล่าแล้วถ้าปกปิดจะกล้าเอาโทษเขาไหมติดตามกันดีกว่าครับสวัสดีครับเพื่อนๆ YouTube Channel Fanpage Facebook ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมทนายรณรงค์แก้วเพชรวันนี้ไม่พูดถึงคงไม่ได้เป็นความรู้สึกที่อัดอั้นใจเหลือเกินรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำไมถึงติดโควิด-19 ไปทำอะไรมาแล้วไทม์ไลน์ของท่านเปิดเผยครบหรือยังหลายคนไม่เชื่อว่ามีแค่นั้นท่านบอกว่าหน้าห้องเลขาท่านไปเที่ยวผับทองหล่อแล้วติดโควิด-19มาก็เลยมาติดท่านแล้วปรากฏไม่กี่วันก่อนหน้านั้นมีการประชุมใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยกลายเป็นส.ส.ในพรรคภูมิใจไทยทุกคนต้องกักตัวหมดทุกคนต้องตรวจโควิด-19หมดเป็นเรื่องที่ใหญ่มากผมถามว่าทำไมพอเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนระดับรัฐมนตรีถึงไม่เห็นมาตรการในการกดดันหรือว่าลงโทษจากภาครัฐหรือทางคณะรัฐมนตรีหรือโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเสียเองบ้างอย่าลืมนะครับว่าตอนก่อนเนี่ยเกิดกับศิลปินดาราเนี่ยเราไล่ล่าเขาแทบจะเป็นจะตายพอมาเกิดกับคนที่มีอำนาจรัฐเราจะนิ่งเงียบแบบนี้เชียวหรือคราวก่อนดีเจมะตูมถูกดำเนินคดีฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินจัดงานปาร์ตี้ปัจจุบันนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะยังไม่ทราบหรืออาจจะลืมไปแล้วมั้งว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์พรก.ฉุกเฉินพรก.ฉุกเฉินห้ามชุมนุมห้ามมั่วสุมเกินกว่า5คนเอ๊ะเราไปจัดปาร์ตี้ในผับเข้าผับเข้าบาร์ผิดกฎหมายไหมนะการตีความแบบไหนนะทนายรณรงค์ชักสงสัยแล้วสิมาตรฐานในการเท่าเทียมกันในทางกฎหมายจากการควบคุมโรคโควิด-19 ของประชาชนของรัฐมนตรีมันตัวเดียวกันไหมอันนี้ไม่อยากจะไปพูดถึงม็อบนะว่าเอาพรกฉุกเฉินมาจับเขาเนี่ยมันจะเดี๋ยวมันจะเห็นมาตรฐานหลากหลายเกินไปเอาแค่ประชาชนเอาแค่ดีเคสดีเจมาตูมเนี่ยกับเคสรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบเนี่ยดีเจมาตูมเปิดเผยไทม์ไลน์รัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบเปิดเผยมาชัดเจนแล้วหรือยังแล้วมีคนไปตรวจสอบย้อนหลังไหมว่ารัฐมนตรีไปแค่นั้นจริงๆเพราะของดีเจมาตูมมีการไปอายัดวงจรปิดของโรงแรมมาเปิดด้วยแล้วของเคสเนี้ยไปอายัดมาเปิดไหมหรือหายกันหมดและถ้าเกิดว่าสมมุติว่าไปตรวจสอบแล้วเป็นการปกปิดไทม์ไลน์จะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับรัฐมนตรีไหมเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาต้องออกมารับผิดชอบต้องเอาให้มันเกิดความชัดเจนมันเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ต้องมีความเท่าเทียมกันทั้งกระทรวงยุติธรรมที่เป็นคนดูแลการบังคับใช้กฎหมายกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นคนดูแลกฎหมายฉบับนี้เลยและหัวหน้ารัฐบาลก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะมีมาตรการลงโทษเรื่องนี้ยังไงบ้างสังคมอยากเห็นความเท่าเทียมกันอย่าลืมนะครับในระหว่างที่มีรัฐมนตรีหรือคนติดตามรัฐมนตรีไปเที่ยวได้มีอีกหลายคนต้องตกงานนะครับมีอีกหลายคนที่เขาไม่ได้มีสัมปทานก่อสร้างรถไฟก่อสร้างถนนแบบคนในแวดวงรัฐบาลแล้วเราจะตอบคำถามคนเหล่านี้ว่ายังไงบ้างหรือเราจะไม่สนใจโนสนโนแคร์โควิดสายพันธุ์อังกฤษตัวนี้เขาบอกติดหนักคือเป็นสายพันธุ์ที่ทำให้แถบยุโรปเนี่ยถึงขั้นแอนตี้บอยคอตประเทศอังกฤษเลยนะแล้ววันนี้อยู่ๆมันกระโดดข้ามมาอยู่ที่ประเทศไทยถามว่าสเตจโควิดทีนกัก14วันเหลือ10วันแล้วตอนนี้มันระบาดออกมาแล้วแล้วมันแพร่ไปแล้วแล้วมันก็น่าจะคุมลำบากแล้วความรับผิดชอบอยู่ตรงไหนอันเนี้ยคงต้องรอดูแต่ผมเชื่ออย่างนึงนะครับไม่ว่าจะมีการทะเลาะ กันในทางการเมืองยังไงก็ตามคนไทยต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีแคมเปญแจกเงินกันมาหลายก้อนหลายโครงการไม่ว่าจะเป็นคนละครึ่งมาตรา33เรารักกันหรือจะมีของแจกหน่วยงานราชการด้วยกันเองก็คืออะไรราชการชนะหรือว่าเราผูกพันอะไรสักอย่างของเขาที่เขาจะแจกนะแต่ทุกอย่างครับมันก็ต้องเริ่มต้นจากการเฝ้าระวังและป้องกันอันนี้ผมยังไม่นับว่าช่วงกันยาตุลาจะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะแค่ในประเทศเนี่ยสงกรานต์เนี่ยผมจะไปต่างจังหวัดผมไปไม่ได้แล้วผมกลายเป็นหนึ่งใน5พื้นที่สีแดงที่ไปแล้วต้องกักตัว14วัน
นี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นและแน่นอนครับคนไทยทั้งประเทศอยากรู้ไทม์ไลน์ที่แท้จริงของรัฐมนตรีว่าท่านไปไหนมาบ้างและถ้าเกิดมันเป็นไทม์ไลน์ที่ปกปิดหรือเท็จจะมีคนกล้าดำเนินคดีไหมในเมื่อหัวหน้าพรรคของท่านคุณอนุทินชาญวีรกูลดูแลกระทรวงสาธารณสุขอยู่และตามกฎหมายพรบควบคุมโรคถ้าเจ้าพนักงานกระทรวงสาธารณสุขแจ้งให้เปิดเผยไทม์ไลน์แล้วไม่เปิดเผยมีโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเราจะได้เห็นกรณีนี้กับทางรัฐมนตรีหรือไม่และเราจะเห็นความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่านี้จากคนที่อยู่ใกล้ชิดรัฐมนตรีจากคนที่อยู่ในแวดวงผู้มีอำนาจแค่ไหนยังรอติดตามกันต่อนะครับธนาธรก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เฝ้าจับตาดูสำหรับวันนี้นะครับก็คิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องกรณีที่รัฐมนตรีติดโควิด-19ก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์ครับสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจทนายคู่ใจไว้ไม่พลาดทุกสาระดีๆใครๆก็อยากมีเพื่อนรู้กฎหมายสมัครเลยสมาชิกทนายคู่ใจ 2,999 บาทต่อปีสมัครเถอะก่อนโดนโกงนะคะ0877112224